วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการรีแอคชั่นครับผมวันนี้เรามีคอนเทนต์ของน้องกลัฟนะครับผมที่เขาไปถ่าย MV นะเป็นพระเอก MV นะครับใน MV เพลงของสแตมนะครับชื่อเพลงว่าเจ้าอารมณ์นะครับผมฟีเจอริ่งกับน้องเปาปาวลีด้วยนะฮะแล้วก็มีนางเอก MV คือพี่ใหม่ดาวิกานะฮะผมก็2คนโคจรมาเจอกันนี่ก็แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับไม่คิดเลยตอนเขาเปิดภาพโปรโมทออกมาคือแบบมีพี่ใหม่ดาวิกาคนนึงแล้วอีกคนนึงคือแบบเห็นเงาก็รู้แล้วว่าคือกัฟคณาวุฒิขนาดเป็นภาพมุมหัวรู้สึกโอ้ยตายแล้ว2คนนี้มาเจอกันดูสิว่าจะเป็นยังไงพระเอกกับนางเอก MV มันจะเข้ากันได้ดีขนาดไหนฮะต้องรอมาดูกันนะคะแต่เพลงเนี่ยมันค่อนข้างดราม่านิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นต้องอาจจะแบบอาจจะไม่ได้น่ารักใสๆแบบพี่ใหม่ดาวิกากับน้องกัฟอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมารอดูกันว่ามันจะมาออกมาเป็นแบบในโทนไหนเนาะแล้วรู้สึกว่ามีคนเตือนมาด้วยว่าถ้ากลัวเลือดห้ามดูต้องมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับกับ MV เพลงเจ้าอารมณ์นะครับผมของ Stamp นะครับ Featuring โดยปาวลีนะครับผมก่อนอื่นขอบคุณทาง1 2 3 Record นะครับของพี่ Stamp นะครับผมแล้วเพลงนี้แต่งโดย Stamp ด้วยนะครับอ่ะลองมาดูกันครับกับเจ้าอารมณ์ครับผมสวยมากน้องใหม่คือสวยมากหน้ามีเสน่ห์มากเป็นเหมือนกองทัพเจ้าอารมณ์เจ้าเอ๋ยเคยได้ฟังฉันบ้างหรือเปล่าเอ๋หนีพูดอะไรได้มาเจอแฟนเก่าฉันกับเขารู้ว่าเราเป็นไปไม่ได้จงหยุดว่าวุ่นก่อนตอนสุดท้ายต้องนอนร้องไห้แฟนเก่าคราวนี้ต้องห้ามใจอย่าหวั่นไหวเลยเจ้าเดียวใจหายไปเมื่อเจอเขาแค่ได้พบได้สบสายตาได้มองใบหน้าคนคุ้นเคยเจ้าอารมณ์เจ้าเอ๋ยก็ลอยก็เลยไปอยู่แสนไกลจำเหตุผลได้หมดทุกคำแต่มันก็ห้ามตัวเองไม่ไหวหัวใจลอยตามเจ้าไปเสียงปาวลีคือแบบพี่เนาะใครเนี่ยเอกตาย
ายคากองเลือดอันนี้คือน้องบทอันนี้คือน้องบทโอ้ฉันก็ว่ามันอาร์ตขนาดนี้พ่วงกับบอสกูโนพักขพลสปอตคนที่เล่นโปรดิวเซอร์คือผู้กำกับคือพักขพลคนที่เล่นร่างทรงเป็นโปรดิวเซอร์ทีมงานไปหมดแล้วตากล้องยังไม่ไปจำเหตุผลได้หมดทุกคำแต่มันก็ห้ามตัวเองไม่ไหวหัวใจลอยตามเจ้าไปอยู่ในอารมณ์เจ้าMV ดีอ่ะโอเคครับโอ้ดีอ่ะพูดถึงเพลงก่อนแล้วกันคือเพลงสแตมป์แต่งเพลงเนี่ยคะคือเขาต้องการสื่อเหมือนกับว่าคนสองคนเนาะที่เหมือนกับอาจจะแยกทางกันไปด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งแต่ความรู้สึกดีๆมันจะมีความรู้สึกดีๆอยู่พอวันนึงกลับมาได้เจอกันใหม่ความรู้สึกต่างๆมันก็หวนกลับคืนมามันเลยเหมือนกับว่าหัวใจอ่ะมันห้ามไว้ไม่อยู่หรอกเพราะสุดท้ายพอเจอหน้าเธอหัวใจก็ลอยตามเจ้าไปนะฮะแล้วก็อยากรู้ว่าอยู่ไหนอารมณ์ของเจ้าเอ๋ยก็คือเหมือนกับแบบคือสุดท้ายฉันก็ต้องตามหัวใจของฉันไปแล้วก็ตามหัวใจไปเจอกับตัวเธออยู่ดีมันแบบเนื้อเพลงมันจะเป็นประมาณนั้นคือคนเหมือนที่ภาพบรรยายเป็นเพลงเป็นภาพก็คือคนสองคนที่กลับมาเจอกันแล้วห้ามใจไว้ไม่อยู่แล้วก็ความรู้สึกเดิมๆมันเหมือนกับคุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็รู้แหละว่าเหตุผลตอนที่จากไปเพราะอะไรเข้าใจทุกอย่างแล้วเข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงจะแบบไม่ได้กลับมาคู่กันอีกเข้าใจว่าตอนจบจะเป็นยังไงแต่แบบความทวินหามันมีมากมายเหลือเกินมันก็เป็นอารมณ์ของเพลงตอนนี้แล้วเพลงมันก็มีความเป็นเก่าๆเหมือนความพรีเรียดอยู่ในตัวเนื้อเพลงเนาะด้วยการใช้คำด้วยการใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพอมาทำเป็น MV เนี่ยก็ชอบที่เขาไม่เอา MV ที่มันดูแบบแบ็คกลับไปในอดีตมากจนเกินไปแต่กลายเป็นว่าทำเป็นเหมือนกับกองถ่ายที่เป็นกองถ่ายหนังหรือละครที่เป็นพีเรียดอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นแบบยุค pop cultures ที่แบบว่าสมัยก่อนที่มีความเป็นแบบพระเอกนางเอกในยุคแบบที่เราจะเห็นเหมือนแต่งตัวแบบอดีตนิดนึงก็ได้แล้วก็ได้นักแสดง2คนมาเล่นละครในเรื่องนะฮะก็คือเป็นเหมือนกับน้องกราฟแล้วก็ใหม่เนาะมาเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องทีนี้เนี่ยผู้กำกับเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นแฟนใหม่ของนางเอกในเรื่องวันนี้มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคืออะไรมันเกิดขึ้นมาคือบทมันบอกว่าพระเอกกลับมาเจอแฟนเก่าที่เป็นพนักงานโรงแรมอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วว่าในตัวของนักแสดงเอง2คนน่ะในเรื่องมันก็ถูกเขียนไว้ว่าอดีตเคยมีความสัมพันธ์กันเหมือนกันเคยเป็นแฟนเก่าจริงๆด้วยเหมือนกันไม่ใช่เป็นแฟนเก่าในการแสดงที่อยู่ในแสดงอีกทีนึงคนก็คือเพราะฉะนั้นเวลาเขากลับมาเจอกันเขาต้องเล่นละครเหมือนกับว่าเขาเป็นคนรักกันที่เคยรักกันมาก่อนแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เคยรักกันจริงๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันเลยเหมือนดับเบิ้ลเวลาเขาต้องเล่นแบบนั้นมันเลยอินเข้าไปอีกมันเลยเข้าถึงอารมณ์เข้าไปอีกอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยผู้กำกับเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนบทเพราะว่าผู้กำกับมันเห็นไงมันรู้สึกได้ว่า2คนนี้ไม่มีความรู้สึกบางอย่างที่มันเกินเลยกว่าคำว่านักแสดง2คนที่มาเล่นบทละครที่ฉันเขียนอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องมีอดีตต่อกันผู้กำกับก็จะมีฉากที่เหมือนผู้กำกับคือน้ำลายเหมือนจับอารมณ์อะไรได้บางอย่างเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนบทให้พระเอกตายและให้นางเอกเป็นฆาตกรแทนแล้วก็เอามีดไปให้ในบทเนาะแล้วก็ต้องไล่ตามฆ่าพระเอกในเรื่องแล้วสุดท้ายก็ให้พระเอกตายแล้วบทก็ถูกเขียนให้พระเอกต้องนอนตายจมกองเลือดแต่แล้วด้วยความรักที่มีของทั้งคู่เนาะเขาก็พอถึงจุดที่เขาต้องเล่นซีนนั้นน่ะถ้าจริงๆด้วยสปิริตนักแสดงมันต้องเล่นเนาะมันก็ต้องแทนพระเอกลงไปถูกปะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเล่นบทนั้นไม่ได้เพราะว่าใจเขาไม่แข็งพอที่จะทำร้ายคนที่เขาเคยรักอยู่เนี่ยเขาเลยเลือกที่จะปล่อยมีดแล้วก็จูบกันแทนนะครับผมบนเตียงที่บอกว่าในบทต้องกองเลือดเนาะกลายเป็นสุดท้ายก็กลายเป็นการจูบกันแทนซึ่งก็เป็นโรแมนติกซีนอีกซีนหนึ่งก็เลยโอ้มันแบบคนตีความเก่งมากพอเห็นผู้กำกับก็คือรู้เลยบอสคูโนนะคะเขาชอบการตีความอาร์ตอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตามสไตล์เนาะแบบแปลรักฉันด้วยใจเธอถ้าใครดูมางั้นงานก็จะเป็นสีโทนแบบนี้เลยมีความอมเหลืองๆโอ้ดูแบบวินเทจหน่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีความแบบดราม่าซ้อนดราม่าความเก่งคืออะไรสองคนต้องชมเลยว่าน้องกราฟกับพี่ใหม่ดาวิกาคือสุดมากคือบทมันมีความซ้อนในซ้อนนะคือเขาต้องเล่นเป็นนักแสดง2คนที่จะมาแสดงละครเรื่องหนึ่งและในบทก็บอกว่าเขาต้องรักกันเป็นแฟนเก่ากันแต่อีกอย่างนึงคือในชีวิตจริงของนักแสดงทั้งคู่
ก็ดันมีความรักกันเหมือนกันเคยเป็นแฟนเก่ากันเหมือนกันมันก็เลยแบบเขาต้องเล่นอารมณ์ที่มันลึกเลยต้องเล่นอารมณ์2เท่าอ่ะแล้วเขาถ่ายทอดออกมาได้ลึกมากๆชอบเหมือนสายตาคือมันแบบเราดูเราเก็ทอ่ะเพราะต้องอย่าลืมว่าเรื่อง MV ตัวเนี้ยเพลงมันไม่ได้บอกเรื่องราวขนาดนั้นแต่มันจะต้องบอกผ่านบทพิมพ์ดีดเนาะตึ๊ดๆว่าตัวละครรู้สึกยังไงซึ่งเราจะรู้ถ้าเราดูเพลงเราก็จะรู้แค่ว่าตัวละครต้องรู้สึกแบบนี้แต่สายตาต่างหากการกระทำต่างหากที่มันจะบอกได้ว่าเขาเป็นในชีวิตจริงของตัวละคร2ตัวเนี่ยข้างนอกอ่ะเขาก็เป็นแฟนกันหรือเคยเป็นแฟนเก่ากันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเล่นเหมือนกับเป็นแบบ2คาแรคเตอร์อ่ะเหมือนเล่นละครในละครอีกทีตรงนี้เขาถือว่าโอ้โหทำมาแบบเจ๋งมากเราจะพูดอธิบายยากนิดนึงเนาะเพราะเป็นการละครซ้อนละครเนาะถือว่าเก่งมากและอย่างนึงคือพี่กราฟต้องมาเล่นกับพี่ใหม่ซึ่งพี่ใหม่เล่นแบบโปรเฟสชันนอลมากคือเขาเก่งมากการใส่ตายิงต่อวิ่งไล่ล่านี่คือแบบโหใหม่ในวิการเล่นโหดมากอ่ะคือเล่นแบบเล่นดีเลยอ่ะเออแล้วสุดท้ายคือแบบเข้าใจเลยว่ากราฟต้องตื่นเต้นขนาดไหนก็มาเข้าเบิร์กกับพี่ใหม่แต่คือสำหรับเรานะน้องกราฟในฐานะที่เป็นรุ่นน้องการแสดงแล้วก็แบบทำออกมาได้ดีนะและเข้ากับพี่ใหม่ได้รู้สึกว่าเขาออกมาได้โอเคเลยอ่ะเออถือว่าแบบโดยรวมเราคือชอบมากรู้สึกว่าประทับใจก็ถ้าอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าเราอยากดูอะไรต่อหรือไม่เราอยากดูกราฟเล่นกับพี่เจนนี่แล้วอ่ะคือรู้สึกว่ามันต้องแบบดีอ่ะเออคือมันเหมือนกับพี่ใหม่กับเจนนี่ก็คือแบบเป็นนางเอกรุ่นใหญ่เนาะถูกไหมแล้วก็เหมือนกับพอกลับมาเจออย่างเงี้ยรู้สึกเฮ้ยเขาเข้าได้กับนางเอกเบอร์นี้อะไรเงี้ยอู้อยากเห็นเขาเล่นกับพี่เจนนี่แล้วแต่บทมันจะไม่เหมือนอันนี้นะบทจะเป็นแบบแนวคอมเมดี้โรแมนติกนิดนึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันได้อยู่ที่แปลว่าได้เออน่ารักเลยอึ้งอะไรรู้ไหมอึ้งคือจูบนานมากคือแบบจูบเลิฟซีนานมากคือแล้วเป็นลองเทคอะคือแบบสุดอะจูบกันเกือบนาทีอะเลิศมากคือแบบไม่คิดว่าจะทำได้ดีขนาดนี้แล้วกราฟคือแบบเล่นดีมากเลิศจริงๆโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถือว่า2คนในมุมของเรานะสุดทำได้ดีมากแล้วถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากแล้วมันลึกดีเราชอบและเพลงเนี่ยก็คือแบบเสียงปาวลีกับพี่สแตมก็คือเสียงดีอยู่แล้วแล้วปาวลีคือมาช่วยเสริมในความเป็นวินเทจในเพลงเข้าไปอีกด้วยเสียงที่เหมือนกับลูกเอื้อนเหมือนกับลูกคอเหมือนลูกทุ่งนิดๆอะไรเงี้ยรู้สึกเออมันทำให้เพลงโดยรวมมาดีมากๆเจ๋งเลยอะตอนนี้ก็ 500,000 กว่าวิวแล้วนะครับผมก็อย่าลืมตามไปดูกันต่อนะครับให้ได้1ล้านวิวนะจ๊ะแล้วก็ให้เกินไปกว่านั้นได้ยิ่งดีนะครับโอเคครับอะวันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามได้ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้ว